Happy death day to you. Happy death day to you. Happy death day. Happy death day. Happy death day to you. สวัสดีครับสวัสดีครับความตายมันก็อยู่ใกล้ทุกคนนี่แหละแล้วพอโครงการเขาให้ออกแบบความตายผมก็คิดว่าเคยคุยอยู่ที่บ้านนะครับถ้าหัวใจยังเต้นอยู่แต่สมองตายแล้วจะให้ใส่เครื่องช่วยหายใจไหมจะให้ดึงสายไหมผมถามพ่อแม่ไว้ก่อนเพราะเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาอย่างนั้นจะได้ตกลงกันถูกก็ผมก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องไม่มงคลเป็นเรื่องมงคลด้วยซ้ำที่ควรจะคุยเรื่องแบบนี้ให้เข้าใจกันเวลาตายไปคนเราศพสำหรับผมนะครับผมคิดว่าก็เหมือนขยะแต่ว่าขยะเนี่ยสามารถเอามารีไซเคิลให้เกิดประโยชน์ได้วิธีรีไซเคิลแต่ละคนก็แตกต่างกันนะครับบางคนก็บอกว่าเอาไปบริจาคเพราะเอาไปบริจาคไปอาจารย์ใหญ่ครั้งแรกผมก็คิดว่านานมาแล้วนะครับผมก็คิดว่าผมอยากบริจาคร่างกายให้นักศึกษาแพทย์เอาไปเรียนอะไรแบบนี้แต่ว่าอันนั้นเป็นการเรียนทางโลกแต่มันก็มีการเอาร่างกายเนี่ยไปรีไซเคิลด้วยวิธีการเรียนอีกแบบนึงผมเรียกว่าเรียนทางธรรมนะครับทางพุทธก็มีการสอนอสุภกรรมฐานนะครับคือให้ดูศพเพ่งศพเพ่งความไม่สวยงามครับซึ่งเป็นความจริงคนเราเวลาตายเห็นมันบวมมันอืดมันเน่าจนหนองขึ้นหนองไหลหนอนชัยแล้วก็ย่อยสลายไปเป็นกระดูกแต่สมัยนี้คงหาดูอะไรแบบนั้นยากไม่เหมือนสมัยก่อนนะครับอย่างมากก็มีเผาเชิงตะกอนผมก็เลยคิดว่าถ้าเป็นไปได้ถ้าผมออกแบบการรีไซเคิลศพผมให้เกิดประโยชน์ได้ผมก็อยากให้ศพผมเอาไปเรียนรู้ทางธรรมคือถ้ามีพระหรือมีโยมที่อยากจะพิจารณาสังขารแบบนั้นจริงๆอสุภกรรมฐานผมก็อยากเอาตัวผมเนี่ยแล้วก็เอาลงใส่ครอบที่ต้องเอาลงใส่ครอบเนี่ยเพื่อกันกลิ่นนะครับเพราะว่าคิดว่ากลิ่นคงจะแรงมากเพราะอย่างเคยอ่านวิธีอสุภกรรมฐานท่านบอกให้ยืนเหนือลมไม่งั้นกลิ่นแรงมากเข้าไปเวียนหัวพิจารณาไม่ไหวนะครับหรือถ้าทำไม่ได้ก็เผาเชิงตะกอนก็ได้เอาวางบนแค่ไม้เผาให้เห็นการย่อยสลายของร่างกายนะครับให้คนมาพิจารณาสังขารเพราะผมเชื่อว่าถ้าจะนิมนต์พระมาเทศน์ให้คนฟังแค่วันเดียวก็พอเรื่องการเกิดการตายเรื่องธรรมะเนี่ยนะครับก็เลยนี่คือเป็นที่มาของการออกแบบความตายผมหลังจากตายไปแล้วหรือผมเรียกว่าการรีไซเคิลศพผมนี่แหละครับให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับขอบคุณทุกท่านในวันนี้นะครับที่มาเจอกันครับก็หวังว่าวันนี้อาจจะยังไม่ใช่วันสุดท้ายผมจริงๆนะครับคงจะได้เจอกันอีกโอกาสหน้านะครับแต่ก็ไม่แน่ครับเพราะผมกำหนดวันตายตัวเองไม่ได้ครับผมอาจจะตายวันนี้จริงๆก็ได้ก็หวังว่าคงจะได้พบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับHappy death day, happy death day.